เป็นธรรมดาของไม้ใหญ่ใบดกหมู่นกหมู่กาได้พึ่งพาอาศัยเป็นแหล่งพักพิงของสรรพสิ่งทั่วไปเป็นความภาคภูมิใจของไม้ใหญ่ใบโตเป็นธรรมดาของท่านผู้เป็นใหญ่ผู้คนมากมายต่างล้อมหน้าล้อมหลังมีหน้ามีตาจะพูดจะจาก็เสียงดังผู้คนรับฟังเพราะหวังพึ่งบารมีเมื่อไม้ใหญ่โคลนใบนกกาที่อาศัยต่างนี้ไปทีละตัววาเอวาเอทีละตัวสองตัวจนไม่เหลือสักตัวท่านผู้มีอำนาจเมื่อสิ้นวาสนาไม่มีใครล้อมหน้าท่านจะเหลือแต่ตัวไม่มีใครล้อมหน้าท่านก็เหลือแต่ตัวเป็นสัจธรรมของความเป็นคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวไม้ใหญ่โคลนใบนกกาที่อาศัยต่างนี้ไปทีละตัววาเอวาเอทีละตัวสองตัวจนไม่เหลือสักตัวท่านผู้มีอำนาจเมื่อสิ้นวาสนาไม่มีใครล้อมหน้าท่านจะเหลือแต่ตัวไม่มีคนล้อมหน้าท่านจะเหลือแต่ตัว